สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สาวกระสินกระสิพาพี่พาน้องไปเที่ยวพัทยาเนาะพี่น้องเนาะเอาภาพมันก็สวยๆวิวสวยๆเมืองของพัทยาเฮาใหม่พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ํากันทะเลไทยพี่น้องความสวยงามของทะเลไทยบ้านเมืองเฮาเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดค่ะสุดยอดตามไปชมกันเลยค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้สาวกาฬสินธุ์กับพาพี่พาน้องมาเที่ยวเมืองพัทยาของเฮานะพี่น้องเนาะบ่ไกลจากกรุงเทพพี่น้องความสวยความงามพี่น้องเอ้ยทะเลขาวใสหาดทรายขาวสวยงามทะเลสีน้ำเงินน้ำใสแก้วพี่น้องเอ้ยงามหูงามตาวิวธรรมชาติภาพอันนี้สาวกาฬสินธุ์ไทยของจากมือถือด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าภาพคมภาพแจ่มชัดงามค่ะพี่น้องถ่ายจากมือถือเอามาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมพร้อมกันเนาะก็สิเป็นเวลาประมาณจัก 9:00 น. 10:00 น. นี่ล่ะพี่น้องแต่ว่ายังบ่ค่อยเป็นช่วงบ่ายเนาะช่วงเช้าของเมืองพัทยาหลังจากสาวกาฬสินธุ์กินอาหารเช้าแล้วก็ได้ย่างออกมาเห็นภาพเป็นวิวมันงามพี่น้องก็ต้องเก็บภาพเก็บวิวเก็บวิดีโอมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะความสวยความงามของเมืองพัทยาเฮาถ้าผู้ใดเห็นภาพเห็นวิวก็สิฮู้แล้วว่านี่คือเมืองพัทยาพวกพี่น้องเคยมาเนาะก็สิอยู่ระหว่างที่สาวกาฬสินธุ์ยืนท่ารูปนี้ประมาณซอย8เด้อพี่น้องเด้อซอย8ของเมืองพัทยาตะบากะถ่ายภาพวิวความไกลความสวยความงามมองเห็นเบิดพี่น้องสาวกาฬสินธุ์แผนกองให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนํากันเบิดเนาะพี่น้องเนาะโรงแรมที่สาวกาฬสินธุ์มาอยู่ซอย8นี่คือโรงแรมโฆษณาเพิ่นจักหน่อยเพิ่นนาติคอนอินเนาะพี่น้องเนาะนาติคอนอินโรงแรมติดหน้าหาดราคาก็บ่แพงเนาะพี่น้องเนาะมีอาหารเช้าให้พร้อมก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องสาวกาฬสินธุ์มาพักอยู่2คืนมาเที่ยวปีนี้ปีพ.ศ. 2023ระหว่างเดือนธันวาพี่น้องก็22ล่ะ22สิขามมา23เพราะว่าสาวกาฬสินธุ์มาเที่ยวเวลาธันวามกราเนาะช่วงระยะเที่ยวของสาวกาฬสินธุ์กุมภาก็คือกลับค่ะแต่ว่าก็กลับแล้วก็ยังบ่ทันกลับก็เพราะว่าก็ยังมีภาพมีวิวสวยๆใหม่พี่ให้น้องได้เบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะความสวยความงามของวิวของเมืองพัทยาเฮางามค่ะพี่น้องเรือก็จอดเต็มตึกน้ําทะเลสีฟ้าข้ามเนาะสวยแล้วก็ตึกสูงวิวขาวภูเขาต้นมะพร้าวธรรมชาติคักวิวสวยวิวงามค่ะพี่น้องขึ้นซื้อขึ้นเสียงของประเทศเฮานี่แหละเนาะกันว่าเมืองพัทยานาเที่ยวสวยงามพี่น้องคุณเมืองต้นมะพร้าวริมทะเลทางถนนคนยางแล้วก็ทรายหาดทรายสีขาวงามพี่น้องแล้วก็ตึกสูงคอนโดโรงแรมงามอยู่ริมข้างทะเลเบิ่งแล้วมันลงโตกันดีค่ะเฮ็ดให้สวยงามแล้วเฮ็ดเฮาเบิ่งแล้วก็สบายตาสบายใจได้ฟีลลิ่งสบายสบายอีกอย่างนึงพี่น้องสาวกาฬสินธุ์ก็มักอยู่ค่ะพี่น้องเมืองพัทยาก็ถือว่าสวยงามคือกันเนาะพี่น้องเนาะบ่แพ้ว่าเมืองอื่นคือกันเพราะว่าเมืองพัทยาก็เป็นเมืองที่ว่านักท่องเที่ยวคนทั่วโลกรู้จักก็เป็นคนที่นิยมมาเที่ยวกันน้ําทะเลก็ใสหาดทรายก็ขาวงามวิวก็ดีแล้วก็มีรถเก็บขยะพี่น้องเขาจะมีรถเก็บขยะเก็บความสะอาดเฮ็ดอย่างดีพี่น้องสาวกาฬสินธุ์กับบรรยายแค่นี้ล่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งภาพเบิ่งวิวต่อไปเนาะค่ะเนาะตามมาค่ะตามมาบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สาวกาฬสินธุ์นําเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ